ดปัญหาเกือบหน้าโตคอมแสงไม่พอจ้องจอนานๆแล้วปวดตาเพราะแสงสว่างจากคอมไอเทมที่จะมารีวิวในคลิปนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาให้ค่ะแถมมีฟีเจอร์ล้ำๆด้วยไปรับชมพร้อมกันกับเฟซได้เลยชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ชาวแต่งโต๊ะคอมทุกท่านค่ะในคลิปนี้มีของแต่งโต๊ะคอมที่ไม่ได้แค่หน้าตาสวยอย่างเดียวแต่ยังมีประโยชน์ด้วยนั่นก็คือน้อง BenQ Screen Bar Plus ยังไงก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปป้ายอะใหม่ๆเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องน้องกันเลยค่ะตัวกล่องมาการดีไซน์หรูมากทุกคนมีการโชว์โปรดักต์ที่หน้ากล่องด้วยนะคะแล้วก็จะมีเขียนว่า Screen Bar Plus Monitor Lite สำหรับด้านหลังกล่องก็จะมีสเปคบอกเล็กน้อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องด้านในกันเปิดออกมาก็จะเจอกับของเล่นของเราอยู่ด้านในนะคะวางไว้สวยงามมากของอย่างแรกเลยค่ะก็คือใบคู่มือต่างๆของทาง BenQ แล้วก็จะมีน้องแท่งไฟนะคะถือว่าเป็นพระเอกในคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูเนาะมีแท่งไฟแล้วก็ต้องมีตัวจับของน้องด้วยนะคะอันนี้ BenQ ก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนเห็นหน้าตาแบบนี้มีการดีไซน์มานะคะไว้รีวิวส่วนอย่างสุดท้ายค่ะจะเป็นตัวน็อบหมุนไว้ปั่นต่างๆแล้วก็สายการเชื่อมต่อที่ติดมาด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบกันดีกว่าค่ะว่าจอมันหน้าตาเป็นยังไงเริ่มด้วยตัวแท่งไฟอันนี้ด้านหลังเนี่ยจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อมานะคะจะเป็น USB Type C ส่วนวิธีการประกอบเนี่ยก็เอามาใส่ลงล็อกกับตัวขาเลยค่ะแต่ว่าต้องหันด้านให้ถูกนะคะทุกคนตรงตัวยึดเนี่ยจะมีล็อกพอดีกับพอร์ตการเชื่อมต่อถ้าใส่แล้วตรงก็ถือว่าเสร็จแล้วค่ะต่อมากับสายการเชื่อมต่อจะติดมากับ Desktop Dial หรือตัวหมุนควบคุมสายตัวนี้จะเป็นแบบสายแบนนะคะมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C เอาไว้เสียบกับตัวแท่งไฟแล้วก็จะมีพอร์ต USB Type A เอาไว้เสียบกับฮับ USB ที่คอมหรือว่าแบตสำรองก็ได้ค่ะขอแค่จ่ายไฟให้น้องได้ก็พอสำหรับสายเนี่ยน้องจะติดมาในเส้นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ทำการเสียบสายที่แท่งไฟค่ะแล้วก็เอาน้องไปวางบนขอบจอแค่นี้ก็จะถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องของการดีไซน์ตัวแท่งไฟกันค่ะตัวนี้เขาจะใช้วัสดุอลูมิเนียมแล้วก็จะมีการสกรีนไว้ด้วยนะคะว่าเป็นสกรีนบาร์พาสก็เป็นรุ่นของน้องเขานั่นเองแล้วด้านในเนี่ยเขาจะมีไฟ LED ค่ะจะมีทั้งที่เป็นสีไวท์แล้วก็สีวอร์มไรท์ช่วงอุณหภูมิสีสามารถเลือกปรับได้ตั้งแต่ 2,700K ถึง 6,500K แล้วก็ให้ความสว่างถึง900ลัตตัวนี้ถือว่าไฟสว่างมากๆเลยนะคะจากที่เฟซลองใช้มาเนี่ยถามว่าไฟสว่างแล้วมันดียังไงก็จะช่วยเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมค่ะให้เหมาะกับการใช้งานของเรานั่นเองบางคนต้องการเขียนหนังสือต่างๆนะคะสามารถใช้ไฟตรงนี้เป็นไฟเขียนหนังสือได้เลยแล้วก็ต้องเน้นไฟที่สว่างสักนิดนึงค่ะสำหรับตัวคลิปหนีบอันนี้เฟซชอบมากก่อนหน้านี้เฟซเคยลองของแบรนด์อื่นมาเนาะจะไม่สามารถวางที่จอหนาๆได้ค่ะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยทุกคนเป็นคิวเขาออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ชาวเราเลยนะคะรองรับความหนาจอตั้งแต่1เซนถึง3เซนมีจอหนาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะส่วนที่ยื่นออกมาล็อกกับหน้าจอตัวนี้นะคะจะกินหน้าจอสักนิดนึงนะแต่ส่วนตัวเฟซเนี่ยใช้แล้วน้องยื่นออกมาพอดีกับขอบจอเลยค่ะเลยไม่ได้มีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครใช้จอบางๆไม่มีขอบเนี่ยลองเก็บไปตัดสินใจดูก่อนได้ค่ะในส่วนของน้ำหนักนะคะน้องจะอยู่ที่680กรัมก็ถือว่าน้ำหนักกลางๆไม่ได้หนักมากจนเกินไปถ้าเป็นไลท์บาร์เนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะจริงๆการดีไซน์ของน้องที่แปะไว้ตรงหน้าจอแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของพื้นที่นะคะไม่ให้มาเกะกะสามารถใช้จอของเราเนี่ยเป็นที่วางได้เลยส่วนความยาวของน้องแท่งไฟนะคะจะอยู่ที่45เซนถ้าเกิดใครต้องการจะติดกล้องเว็บแคมเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องขยับไฟสักนิดนึงค่ะเพื่อจะให้มีสเปซมากขึ้นมาดูที่ตัว Desktop Dial บ้างค่ะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมที่ติดมากับสายการเชื่อมต่อเลยนะคะบอกตรงๆว่าน้องนี่แทบจะเป็นหัวใจหลักแล้วก็ฟีเจอร์ส่วนสำคัญของ BenQ Screen Bar Plus เลยค่ะเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยนะวิธีใช้น้องเนี่ยก็สามารถวางไว้บนโต๊ะได้เลยค่ะถ้าอยากเปิดไฟเนี่ยก็กดน้องลงไปตรงตัวน็อบนะคะน้องก็จะทำการเปิดให้แต่ถ้าการจะปิดเนี่ยก็กดลงไปอีกรอบน้องก็จะปิดให้เลยค่ะส่วนถ้าเกิดใครอยากต้องการจะปรับความสว่างแล้วก็อุณหภูมินะคะให้กดที่ปุ่มเปล่าฝั่งขวาค่ะจะมีไฟขึ้นตรงสัญลักษณ์ปุ่มนี้จะเป็นการสวิตช์นะคะระหว่างการปรับความสว่างแล้วก็อุณหภูมิตรงนี้เราก็เลือกปรับได้เลยค่ะโดยการหมุนปรับได้ตามใจแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะปรับแบบไหนถึงจะโอเคนะคะสำหรับตัว Desktop Dial เนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้อัตโนมัติไว้แกเขาเรียกว่า Auto Dimmer ตัวน
นี้คือล้ำไม่ไหวล้ำจริงๆน้องจะอยู่ตรงด้านบนคำว่า BenQ นะคะตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงค่ะถ้าเกิดอยากใช้งานน้องอันนี้เนี่ยให้กดที่ปุ่มฝั่งซ้ายนะคะน้องก็จะทำการคำนวณแสงแล้วก็เซตให้เลยค่ะหากห้องมีการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยน้องก็ทำการปรับแสงให้อัตโนมัติด้วยนะนี่ก็จะเป็นความสามารถของน้อง Desktop Dial ค่ะสะดวกต่อการใช้งานสุดๆแถมการดีไซน์ของน้องเขาก็สวยด้วยแต่ถ้าน้องมาเป็นแบบไร้สายเนี่ยก็คงจะเฟี้ยวหน้าดูเลยเนาะมารีวิวการใช้งานจริงของเฟซกันบ้างค่ะที่เฟซชอบเลยคือน้องเนี่ยไม่มีแสงสะท้อนที่จอนะคะบางตัวที่เป็นไลท์บาร์เนี่ยองศาของเขาจะไม่ค่อยได้ค่ะก็จะยิงเข้าตัวหน้าจอเลยก็จะมีแสงสะท้อนแต่สำหรับBenQ Screen Bar Pass ตัวนี้ค่ะจะเป็นองศาไฟที่ส่องลงมาที่โต๊ะมากกว่าที่หน้าจอค่ะเพื่อลดการสะท้อนนั่นเองในคลิปอาจจะมีเห็นแสงสะท้อนไปที่จออื่นบ้างนะคะอันนี้เฟซถ่ายเอาสวยล้วนๆเลยค่ะแต่การใช้งานจริงอันนี้ไม่มีเลยนะขอบอกตรงๆว่าไม่ได้อวยค่ะมันคือเรื่องจริงจากการใช้งานจริงๆนะทุกคนแล้วก็ที่ชอบมากก็คือฟีเจอร์ที่อยู่ตรงตัว Desktop Dial อะค่ะที่เป็นการปรับแสงให้อัตโนมัติคือเราไม่ต้องเซตอะไรมากเลยทุกคนแค่กดปุ่มเดียวเนี่ยน้องก็จัดการให้หมดแล้วตรงนี้ก็จะสะดวกทั้งตอนที่เฟซใช้เล่นเกมทำงานก็ถือว่าช่วยได้ในระดับนึงนะคะถ้าแบบบางคนชอบเล่นเกมตอนมืดทำงานตอนมืดเอาจริงๆไฟห้องคือสว่างไม่พอหรอกแถมถ้าเล่นในห้องมืดๆนานๆน่ะทั้งปวดตาแล้วก็เตรียมสายตาสั้นเพิ่มไปอีกนะคะเพราะว่าเราต้องเพ่งมากกว่าเดิมก็บอกไปแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีแค่สวยอย่างเดียวค่ะน้องมีประโยชน์กับสายตาของเราด้วยนะเรามาพูดถึงเรื่องค่าตัวของน้องกันบ้างค่ะสำหรับน้อง BenQ Screen Bar Pass ตัวนี้นะคะจะมีค่าตัวอยู่ที่ 5,990 บาทค่ะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์ข้อมูลต่างๆแล้วก็ลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปลองไปส่องกันได้เลยสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยและสามารถติดตามเฟซในช่องทางอื่นๆที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยต้องขอบคุณทาง BenQ Thailand ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย